เทรดไม่เป็นไม่มีความรู้ในการเทรดแต่อยากเริ่มทำกำไรต้องทำยังไงในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำมือใหม่เทรดเดอร์หลายท่านนะผมเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าเทรดไม่เป็นไม่มีความรู้ในการเทรดแล้วเราจะเริ่มทำกำไรได้อย่างไรนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเทรดไม่เป็นแต่อยากเริ่มทำกำไรนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะผมสิ่งที่ผมจะคิดออกมาได้นะครับก็คือเรานะครับสามารถทำการ copy signal trade ได้นั่นเองนะผมซึ่งนี่คือประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือการ copy signal trade นั่นเองนะครับแนะนำให้คุณทำการฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบแล้วนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสทำกำไรทันทีนั่นเองจากการเทรดนะครับขอที่แจ้งเพิ่มเติมเล็กน้อยละกันนะผมก็คือการเทรดที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นการเทรดในส่วนของโบรกเกอร์ IQ Option นั่นเองนะครับถามว่าเทรดกับโบรกเกอร์อื่นได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้นะครับแต่ว่าผมจะแจกสัญญาณให้เฉพาะกลุ่มของโบรกเกอร์ IQ Option เท่านั้นนะครับเพราะว่า IQ Option เนี่ยผมคิดว่าคนไทยหลายคนตอนนี้นะครับก็ใช้อยู่นั่นเองนะครับที่แจ้งเพิ่มเติมก็คือ copy signal ไปเทรดในโบรกเกอร์ IQ Option นะครับและเป็นกลุ่มแชทใน Facebook ไว้คอยแจกสัญญาณนั่นเองนะผมซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานให้ดูนั่นเองนะผมก็รอก่อนนะครับการ copy signal คืออะไรนะครับการ copy signal ก็คือการเทรดตามผู้นำเทรดนั่นเองนะผมถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนคุณลอกการบ้านเพื่อนนั่นเองนะครับเพื่อนตอบข้อ1คุณก็ตอบข้อ1แบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือเรียกว่าการ copy นั่นเองนะครับและการ copy signal ก็คือการ copy ตามที่ผู้นำเทรดนั่นเองนะผมโอเคเพิ่มการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับไอ้รูปแบบการ copy trade นะครับไปดูกันเลยอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเป็นมาจากกลุ่ม Signal Provider นะผมซึ่งเป็นกลุ่มในแชท Facebook ของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ทำขึ้นมาไว้เพื่อแจก Signal ในการเทรดให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับเห็นไหมครับโบรกเกอร์ที่ใช้เป็นโบรกเกอร์ของ IQ Option นะผมภาพมันจะแตกไปบ้างเพราะว่านี้ผมขยายจอใหญ่เข้าไปให้ดูนะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือผมแจกสัญญาณแล้วนะผมก็ AUD JPY put อันนี้หมายความว่าให้เรากด put นะผมปุ่มสีแดงๆนะครับอธิบายสักเล็กน้อยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักในส่วนของ put หรือ call นะผม call เนี่ยก็คือเป็นการคาดเดา ว่าราคาตลาดคู่เงินนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้า put เนี่ยก็คือคาดเดา ว่ามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แจกสัญญาณไปนะครับว่า AUD JPY put readyก็โกนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็เทรดไปนั่นเองนะครับ AUD JPY ขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปใหญ่นะพอดีว่าไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับชนะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากดพุทมานะผมเห็นไหมครับรูปมันเล็กหน่อยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วีดนะผมก็ถามคนในกลุ่มว่าชนะไหมอันนี้ก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับ
เนี่ยครับผมชนะอันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับบวก8ดอลลาร์นะผมคนนี้นะครับชนะแล้วก็คนนี้ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับเห็นไหมครับวินนะผมชนะค่ะนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะผม AUD JPY เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการกด call นั่นเองนะผม AUD JPY call ready อันนี้คือเป็นสัญญาณที่ผมแจ้งเตือนไปในกลุ่มนะครับว่าให้เขาทำการเลือกคู่เงิน AUD JPY นะครับแล้วก็เตรียมกด call นั่นเองนะผมพอผมพิมพ์ go นะครับก็คือ call นั่นเองครับแล้วก็เตรียมดับเบิ้ลนี้คือเราแพ้นั่นเองนะครับก็เลยมีการมัดเกลียวขึ้นไปนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวินชนะเรียบร้อยนั่นเองนะผมนะครับวินแล้วนะครับวินนะครับรอบ3นะครับแล้วก็ยาวหน่อยจะชนะนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีการมัลติเกลด้วยอันนี้เขาก็ส่งรูปภาพมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยครับวินแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับวินแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับกดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่เงิน AUD USD นะผม AUD USD for put ready นะผมแล้วก็ go นะครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของผมนะครับ AUD USD แล้วก็ชนะไปนะครับUSDCH เนี่ยคืออันนี้มันลงไปก่อนหน้านะผมก็คือมันกดลงไปก่อนนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับขอย้ำหนึ่งครั้งนะผมว่ารูปภาพที่ผมให้โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนะครับที่สามารถทำกำไรได้จริงแล้วก็ทำกำไรได้ทุกวันจากการเทรดนั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าทำกำไรได้ทุกวันนั่นเองและเป็นคนจริงๆไม่มีหน้ามาทั้งสิ้นนะผมขอย้ำเลยตรงนี้นะครับเนี่ยนะผมส่งรูปภาพมาให้ดูด้วยนะครับคนนี้นะครับ AUD USD นะครับบวกที่16ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเล็กน้อยนะผมเพราะว่าย้ายกลุ่มมานั่นเองนะครับพอดีว่ากลุ่มเก่าสมาชิกมันเตะนะครับอันนี้ Euro USD Put Lady Go นะผมแล้วก็นี้เน็ตช้าหน่อยนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิ้ลอันนี้คือเราแพ้ไม้แรกนะผมแล้วก็ดับเบิ้ลมาไม้ที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับชนะแน่นอนนะครับอันนี้ก็บอกว่าวินกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสัก 4-5 สิกนอลแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันไปชัดๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้โกหกและสิกนอลที่ผมแจกเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ GBP CAD นะผม Put Lady นะครับแล้วก็ Go นี่คือเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิ้ลอันนี้เสียไปแล้วก็ดับเบิ้ลมาแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็วินนะครับเย้วินไหมครับผมถามไปนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่าวินนั่นเองนะครับท่านนี้เขาใช้บัญชีทดลองเล่นก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกของเขานะครับเขาก็เลยใช้บัญชีทดลองเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับวินนะครับผมแต่นี้ผมใช้บัญชีจริงๆนะเห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับวินครับเสียดายไม่ทันหมายแรกอันนี้ก็วินไปนั่นเองนะผมนะครับขอบคุณนะครับคุณปอมีความหวังเลยนะผมก็อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นวันแรกของเขาครับอันนี้นะครับ Euro GBP นะ For Put Get Ready นะผมแล้วก็ Go อันนี้คือกดพุทเข้าทันทีนั่นเองครับวินนะครับผมเห็นไหมครับวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมันค่อนข้างแย่นะครับ USD CHF Lady Go นะผมอันนี้ผมลืมพิมพ์นะผมว่าคอหรือพุทนะครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่าคอหรือพุทนะผมแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าพุทนะครับแล้วก็เตรียมเข้าแล้วก็ชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ชนะนะครับเห็นไหมครับชนะครับอันนี้เขาเล่นบัญชีจริงด้วยนะผมวินค่ะชนะค่ะนะครับนี่ USD CHF เหมือนเดิมนะผมแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นบ้างครับ For Call Get Ready แล้วก็ Goนะครับชนะนะครับเป็นไงบ้างครับชนะวันนี้ไม่เด้งค่ะชนะนะครับผมวินครับนะครับวินอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเขาพิมพ์มาให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อวานนะครับวันที่20มีนาคมนะครับที่ผมต้องเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเผยชื่อออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนทักไปรบกวนอะไรอย่างนี้เขานะผมก็อันนี้ผมปิดบังชื่อไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับอันนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะผม15มีนาคมนะเวลา4ทุ่มนะครับ USD JPY Call Lady Go นะผมแล้วก็วินกันนั่นเองนะครับชนะ Thank you ค่ะรูปภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็น USD CAD นะผม Call Lady Go นะครับนี่ก็เตรียมดับเบิ้ลไว้ถ้าแพ้ก็เข้าต่อนั่นเองนะผมคือมันเกลขึ้นไปนะครับอันนี้สมาชิกใหม่เขาก็ถามนะผมว่ากด Call ตรงไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่น IQ Option นั่นเองนะผมแล้วก็ไม้นี้ชนะไปนะเห็นไหมครับวินนะครับ USD CAD นะครับเนี่ยนะผมวินชนะครับอันนี้ผมเล่นบัญชีจริงด้วยนะครับไม้นี้วินค่ะวินสวยงามมากครับนะครับวินสวยงามมากนะผมไม้นี้นะครับขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดีงามสวยงามมากครับนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเป็นวันแรกนั่นเองในกลุ่มนะครับแล้วก็ USD CAD Put นะครับ Lady Go มาสุดท้ายนะผมของวันนะครับก็นะครับผมวินไปนั่นเองนะครับกด Put มานะครับก็จากที่เห็นไปดังรูปนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า
คนในกลุ่มนะครับที่เทรดตามสัญญาณของผมนะครับชนะทุกสัญญาณนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนในกลุ่มนะครับมีสมาชิกหลายคนมากเลยนั่นเองนะครับผมจะแจกเฉพาะสัญญาณที่มันปลอดภัยเท่านั้นนะผมสัญญาณที่ผมมั่นใจแล้วก็ชัวร์นะครับซึ่งการเทรดในแต่ละวันเนี่ยผมจะแจกสัญญาณอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งทำกำไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้คนในกลุ่มการันตีได้เลยนั่นเองนะครับว่าทำกำไรได้ทุกวันนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มก็ทำกำไรกันทุกวันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขสำหรับคนที่ต้องการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็น2อันนะครับก็คือ1นะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับแล้ว2ก็คือสำหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยนะผมขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยเท่านั้นนะผมถ้าคุณมีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะครับรอฟังช่วงต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนั่นเองครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาร่วมเทรดด้วยกันในกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะแบบเปิดอกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนั่นเองนะผมไม่มากหรอกนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กันนะครับเพราะว่าผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนะครับและคุณนะครับก็นำสัญญานะครับไปเทรดทำกำไรนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับได้ทั้งสองฝ่ายนะผมคุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมแค่ได้คอมมิชชั่นจากตัวของ IQ Option นะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเงินของคุณมาให้ผมนะผมแต่ว่า IQ Option เนี่ยเขามีaffiliate อยู่นั่นเองนะผมซึ่งผมก็เป็น affiliate ให้กับ IQ Option นะครับซึ่งผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอย้ำนะครับว่ามันเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับผมแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนั่นเองผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณคุณได้กำไรจากการเทรดจากสัญญาณที่ผมแจกให้นะครับก็วินวินทั้งคู่นะครับคุณไม่เสียอะไรผมไม่เสียอะไรได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่สมัครผ่านลิงก์ Affiliate ของผมนะผมแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมซึ่งวิธีการสอนสมัครสมาชิกนะครับขอย้ำนะครับว่าฟังให้ชัดเจนนะครับวิธีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่ผมอธิบายในส่วนของคนที่มีบัญชี IQ Option ไปแล้วเรียบร้อยนะผมหรือว่าคุณจะข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาทางด้านมุมขวาล่างจอตรงนี้เลยก็ได้นะผมสามารถกดข้ามไปได้เลยนะผมแล้วก็ทำตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ครบนะครับคุณจะไม่ผ่านเงื่อนไขและคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าคุณทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาเทรดด้วยกันคุณได้กำไรจากการเทรดผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณวินวินทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเสียนะครับสามารถข้ามไปดูตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ให้ดูได้เลยนะผมแล้วก็ทำตามให้ครบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสำหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะผมก็ค่าเข้ากลุ่มนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองครับแต่ช้าก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะผมว่ามันจะสามารถทำกำไรจริงหรือเปล่านะผมไม่ต้องกังวลไปนะครับผมมีเวอร์ชันทดลองให้ทดลองใช้7วันนะผมก็คือใน7วันเนี้ยคุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับจริงๆแล้วก็5วันนะผมเพราะว่าผมแจกสัญญาณเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ5วันนะผมไม่ใช่7วันนะเพราะว่าผมแจกสัญญาณตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมก็มีให้ทดลองใช้5วันนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆอาจจะไม่ถึง5วันด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าผมจะทำการคัดคนที่ทดลองใช้ออกทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมต่อให้คุณนะครับทำการเข้าทดลองใช้วันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์นะผมก็จะทำการคัดออกนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคุณขอเข้าร่วมกลุ่มทดลองนะผมในวันจันทร์นะครับพอถึงวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะเวลาการทดลองนะครับและตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำการขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วมันมาตรงกับวันพฤหัสพอดีนะครับวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะการทดลองนั่นเองนะเท่ากับว่าคุณได้ทดลองแค่1วันนะผมขออภัยนะครับ2วันนะเพราะว่าคืนวันศุกร์กับคืนวันพฤหัสนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมาขอทำการเข้ากลุ่มทดลองในวันศุกร์นะครับคุณก็จะหมดในวันเดียวนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะผมแต่ว่าอยากเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนะครับก็20ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับมีทดลองให้ใช้นะผม5วันแต่เงื่อนไขตามที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับและที่สำคัญผมไม่ได้บังคับให้คุณมาทำนะผมถ้าคุณไม่อยากทำนะครับคุณไม่สมัครใจทำคุณไม่จำเป็นจะต้องทำนะขอย้ำว่าผมไม่ได้บังคับคุณนะครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับสามารถทำตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้ได้นั่นเองนะผมขอย้ำนะผมว่าให้ทำให้จนจบและทำให้ถูกต้องนะครับทุกเงื่อนไขแล้วก็ทำการทักผมมานั่นเองนะครับว่าจะเข้ากลุ่มนะผมทำตามเงื่อนไขครบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็นำเข้ากลุ่มเทรดนั่นเองนะครับ
ก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าคุณทำการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับและทำการเติมเงินอยู่ที่150เหรียญขึ้นไปนะผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกซิกนอลของผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกซิกนอลของผมนะครับสามารถทำกำไรได้ทุกวันนั่นเองนะผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหรียญ นะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ นะครับและกำไรตัวนี้ผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือ signal ของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กำไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผมอันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Less Option นะครับก็สามารถทำกำไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไม้นี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมแต่ว่านี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอลตรงนี้นะผม 114.8 ดอลลาร์นั่นเองนะครับ total trade คือ1นะผมอันนี้เว็บไซต์ less option นะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ 7,000 เหรียญนะครับไม้นี้ก็เหมือนกันนะครับผม129ดอลลาร์นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทำกำไรได้ประมาณนั้นนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนานะครับก็บอกได้คำเดียวนะครับว่ามีโอกาสทำกำไรได้ทุกวันนะครับและมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทำการสมัครผ่านลิงก์แนะนำของผมและเติมเงินเข้าแค่160เหรียญหรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนำเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก IQ Option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปละกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทำการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่านที่จะใช้ในการล็อกอินนั่นเองนะครับแนะนำว่าเมื่อคุณกรอกรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไปด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกอีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอีเมลขออภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมขออนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทำการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนำว่าให้เรานะผมทำการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลำบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าด่าประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทำต่อมานะครับก็คือลองกดเทรดดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับให้เราทำการกดเทรดนะผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทำการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับย้ำนะผมว่าให้เรานะครับทำการกดเทรดก่อนนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทรดไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองนะครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้1ครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งรหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับ
เนี่ยครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆนะครับให้เรานะครับทำการ copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานนะครับ copy ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกับผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เรานะครับทำการคุมดำทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Ctrl C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะครับผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทำการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทำการกดที่ Ctrl บวก V นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ำนะครับว่าให้ทำการกด Ctrl แล้วก็ V นะผมแบบนี้นะครับ Ctrl กับ V นะมันก็จะขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับเรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วผมให้เรานะครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี่ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแจกสัญญาซิกนอลของผมครับคุณต้องทำการเติมเงินไปที่150เหรียญขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ160เหรียญก็สามารถทำได้แล้วนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ iqoption.com ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทำการฝากเงินได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเน็ตเทลเลอร์เพอร์เฟกต์มันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนำว่าให้ฝากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งละกันนะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับแค่1วันทำการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่านสกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขออภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนำก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงินทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกำไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนผ่านบัตรได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนำเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสำหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทำการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญนะผมหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นรายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160เหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทำการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญญาณในการเทรดให้นั่นเองนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไปทำกำไรเหมือนกับที่ผมทำกำไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กำไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทำกำไรให้คุณฟรีโอเคอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะทำให้บัญชีของเรานะสมบูรณ์จริงๆถ้าผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะผมแต่ถามว่าถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคำตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่ข้อมูลครับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงๆนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับ
เสร็จแล้วก็กดบันทึกและดำเนินการต่อนะครับผมนะครับอันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับให้เรานะครับกดที่บันทึกและดำเนินการต่อเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมในการส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทำการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทำการอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณ1-5 วันนะประมาณนี้นะครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเรานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่าแนะนำวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานะผมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเคนะผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนนะครับย้ำอีกสักครั้งนึงนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160เหรียญขึ้นไปแล้วนะครับให้คุณนะผมทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมานะครับใน Facebook ของผมนะผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับ POJPG แล้วก็ JAROWSET นะครับเฟซนี้เท่านั้นนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเช็คกับบริษัทอีกรอบนึงนะผมว่าคุณได้ทำการชำระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับเมื่อผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนำเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300เหรียญหรือว่า 1,000 เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้ใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งนึงละกันนะครับอ๋อลืมบอกไปนะผมข้อนึงที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดู back test ของ indicator หรือว่า signal ที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ใน channel YouTube ของผมเลยนะครับและที่สำคัญผมขายอินดิเคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะก็สามารถไปดูในช่อง YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลองอ่านชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กำลังสนใจในการเทรด IQ Option นะผมแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทำกำไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ